เจ้าที่ตำรวจได้ดำเนินการนะครับก็ไม่รู้เพราะว่าร่างกายเป็นอะไรเป็นงานงานเสร็จหรือว่าโยมเป็นงานเนี่ยมันเป็นงานแคลนิทีนแอลคาเนทีนใช่ใช่แอลคาเนทีนขึ้นไปไหมเดี๋ยวเขาก็มีหมอร่างกอล์ฟนั่นนั่นเองจำได้ปะกับคนไหนหรือว่าเป็นไปก่อนต้องมีมีอาหารเสริมค่ะอาหารเสริมมันมีกี่ชนิดเจ็ดอะไรเนี่ยเข้าไปกี่แบบพ่ออะไรตาที่ไหนขึ้นไปหมอไม่ผมจะส่งบริษัทคนเดียวแบบนี้มันคนมันใหญ่ปะมันคนใหญ่แล้วก็ว่าเจ้าของคิดไปเองว่ามันต้องหายย้อนบัตรบล็อกหรือท่านไหนครับผมถามความเสียหายเขาเบิ่งอันนี้ครับพอเบิ่งไอ้ไม่เสร็จไหมครับผมปวดตรงไหนคิดตุ้ยนั่นไปคิดเราดูคันเว้ากันแบบว่าคัน 3,000 4,000 กว่า 4,000 สมมุติเนาะนอกจากบ้านเฮานี่มีไผอีกบ่พอหมายถึงว่าอืมเอามาได้ผลเลยจังว่าเดี๋ยวนี้ยังมันก็เซาเล็บเนี้ยใส่สีเหลี่ยมบ่ครับใช่สิครับเน็ตพอส่งแล้วก็ขับรถได้สบายครับมีฟ้องมันอยู่ป่ะจ๊ะบ่แล้วใส่ใส่ใส่ลําบากเพิ่นได้แนะนําเฮาบ่แม่ว่าเน็ตเน็ตบ่ที่เอาน้องลําบากอยู่มุกแค่เล่นนะบ่ได้แสนกลับมาครับแล้วเรียนคนเป็นหัวกองของย่านาเอ้ยผู้ตายผู้ตายเฒ่าเด้อเก็บปวดมาแล้วก็ว่าแม่ซิมเด้อซิมเด้อซิมเมืองหนาวซิมเมืองหนาวต่อผ้าที่ชอบพวกผู้แถแหลกนี่ด้วยค่ะมีคนแหลกของจากที่เมื่อวานก่อนนะครับเราได้สรุปว่าลักษณะของบัตรเนี่ยเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ประกอบมาตรา343นะครับก็คือนอกจากจะหลอกลวงปกปิดข้อมูลนะฮะก็ยังมีการเผยแพร่ถือเป็นการกระทำความผิดต่อรัฐนะซึ่งตรงนี้ภารกิจตรงนี้ได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคือตำรวจภูธรนะครับไปดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและก็ดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายที่จะสืบสวนให้ทราบให้ได้ว่ามีผู้กระทำความผิดเป็นใครบ้างจะทำความผิดอย่างไรที่ไหนนะครับตรงนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจครับผมก็ยังมั่นใจนะครับว่าเราหยุดยั้งนะฮะการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นได้นะครับค่อนข้างชัดเจนและเป็นรูปธรรมนะครับเรามีความมั่นใจเนื่องจากได้ประมวลนะครับข้อกฎหมายความผิดทั้งหลายนะฮะที่เป็นรูปธรรมนะครับในขั้นตอนกระบวนการที่ทางเจ้าพนักงานสอบสวนจะไปดำเนินการเนี่ยผมขอเวลาให้เจ้าพนักงานเขาได้ดำเนินการนะครับในช่วงเวลาหนึ่งก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นครับ